ดร.ธนวัฒน์เชื่อเงินดิจิทัลขึ้นเงินเดือนข้าราชการไม่กระทบเงินเฟ้อแต่ต้องแลกกับโครงการพัฒนาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับนโยบายแจกเงินดิจิทัลคนละ 10,000 บาทของรัฐบาลเพื่อไทยอีกทั้งล่าสุดยังมีแนวคิดที่จะปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทำให้เกิดคำถามตามมาว่ารัฐบาลจะมีงบประมาณเพียงพอหรือไม่จะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าขณะเดียวกันก็เกรงว่านโยบายดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมารองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินให้ประชาชนนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินดิจิทัลหรือการขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้และไม่ได้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญหากรัฐนำเงินไปใช้ในโครงการดังกล่าว 100,000 ล้านรัฐก็อาจต้องตัดโครงการเพื่อการลงทุนออกไป 100,000 ล้านเช่นกันอาทิหากใช้งบในการขึ้นเงินเดือนข้าราชการปีละ 100,000 ล้านเงิน 100,000 ล้านอาจจะสร้างถนนได้ 100 เส้นอย่างไรก็ดีเชื่อว่าการแจกเงินดิจิทัลและการขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อมากนักเนื่องจากทั้ง2นโยบายทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยดังนั้นผู้ประกอบการจึงไม่กล้าขึ้นราคาสินค้าล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าปีหน้าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.5% เท่านั้นซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจึงไม่มีอะไรน่ากังวล